LA ครับออร่าครับพาร์ท11โอ้โหไม่ได้อัพนานมากนะครับไหลลงมาแรงนะครับไหลลงมาแรงนะครับตอนนี้ตอนแรกคิดว่าตรงนี้กลับตัวแล้วนะเออนะครับไม่ไหวครับเจอตลาดไม่ดีย่อต่อเนื่องนะครับตอนนี้เรามาลุ้นแพทเทิร์นกลับตัวของออร่ากันออร่าครับพาร์ท11ราคาปัจจุบันบาท57ตังค์ราคาเส้น200วันบาท70ออร่าครับพาร์ท11ราคาปัจจุบัน1บาท57ตังค์ราคาเส้น200วัน1บาท70ตังค์ราคาปัจจุบันเอาจะรีบลบไปไหนอ่ะราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกคะนะครับนะครับรุนแพทเทิร์นกับตัวนะนะครับตอนที่วันที่แพนิคก็ดีดกลับมาได้แรงนะผมก็เลยมองว่าโอ้ยต้องรุนแพทเทิร์นกับตัวแล้วตรงนี้นะครับออร่าดูภาพใหญ่ออร่านิดหนึ่งนะครับออร่าเป็นหุ้นเก่าแล้วนะครับเข้าตลาดประมาณปี 2016-2017 แต่ก็ยังไม่เก่ามากเท่าไหร่ยังไม่เก่ามากเท่าไหร่นะครับแพงของออร่าเนี่ยประมาณ4บาทแพงนะถูกของออร่าเนี่ยเศษสตังค์ถูกของออร่าเศษสตังค์นะนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าวัดกันจากเศษสตังค์ถึงบาท57มุมมองยังอยู่ในโซนถูกและรอบหุ้นของออร่าก็จากแพงลงมาถูกและถูกไปแพงเคยจากเศษสตังค์ขึ้นไปแพงประมาณ2บาท40นิดๆ นะครับแล้วย่อตัวลงมามุมมองก็จะเริ่มดีมุมมองก็จะเริ่มดีเพราะย่อตัวลงมาได้ลึกย่อตัวลงมาได้ลึกนะครับเทรนยังเป็นขาลงรอบหุ้นถูกไปแพงนะครับปรับเป็นเดย์ย่อกลับออร่าปรับฐานเตี้ยสุด90ตังค์90ตังค์นะต้นเทรนจ๋าของออร่าประมาณดูก่อนประมาณบาท10ถึงบาท35สตังค์เนาะนะครับออร่าปรับฐาน90ตังค์ต้นเทนจ๋าประมาณบาท10ตังค์ถึงบาท35ตังค์นะครับซึ่งตอนเนี้ยในประมาณหลายวันก่อนเนี่ยแท่งเทียนลงมาแย่ไส้แตะแนวต้านของต้นเทนจ๋านะครับมุมมองก็จะดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาเทรดออร่าเนี่ยเขาก็มีของกันอยู่แล้วนะครับบางคนก็ติดสูงด้วยนะครับมุมมองก็เลยจะมาทำแผนกลับตัวนะครับออร่าเนี่ยเป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ปันผลดีนะครับบางคนเขาก็เก็บปันผลนะกรอบปัจจุบันเรามองกันสั้นๆนะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันเพื่อเราจะหาจุดกลับตัวของออร่าว่าจะแถวๆราคาไหนยืนได้จะมุมมองเป็นแพทเทิร์นกลับตัวเพราะย่อมาใกล้ต้นเทนจ่าแล้วมุมมองการย่อของหุ้น1ตัวจากด้านบนนะครับจากด้านบนนะนี่ใช้เครื่องมือนี้ได้นะครับมุมมองการย่อของหุ้น1ตัวเนี่ยการขึ้นไป1รอบแล้วย่อลงมาเกิน 30-50% เนี่ยถือว่าย่อในระดับที่เก็บของได้ดีแล้วประมาณนี้นะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันค่าแน่นอนคือแนวต้านในกรอบปัจจุบันบาท67ตังค์
แนวรับในกรอบปัจจุบันบาท35ตังค์ครึ่งทางประมาณบาท51ตังค์ใช่ไหมอ่ะประมาณนี้นะครับตอนเนี้ยเขาเทสบาท35แล้วเด้งแรงนะครับแล้วดีดไปบาท67แล้วก็ย่อนะครับมุมมองการกลับตัวนะครับแนวรับแรกบาท56แนวต้านแรกบาท61แนวรับถัดไปก็เป็นค่ากลางเลยบาท51นะครับแต่ผมจะมองฉลับการกลับตัวไว้ประมาณนี้นะครับคือให้ฉลับได้ถึงบาท45ประมาณนี้นะครับแพทเทิร์นกลับตัวอันนี้เรามาทำแผนเรื่องแพทเทิร์นกลับตัวอย่างเดียวเลยออร่านะครับฐานอยู่บาท35ขึ้นไปบาท67ตรงนี้ถูกไหมการย่อกลับตัวมาก็ไม่ควรหลุดระหว่างบาท45กับบาท51มุมมองจะขึ้นต่อเพื่อไปเทสเส้น2ระยะวันแล้วกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งใน Time Frame Day นะครับประมาณนี้นะ Aura Part 11ย้ำกันอีก1รอบนะครับแนวรับแรกบาท56แนวต้านแรกบาท61กรอบปัจจุบันแนวรับสำคัญบาท35แนวต้านสำคัญบาท67ครึ่งทางบาท51วันนี้เรามาทำแผนออร่าสำหรับคนที่มีอยู่นะครับถ้าออร่าวิ่งจากบาท35ขึ้นไปชนบาท67แล้วย่อยังไงให้ดูแพทเทิร์นกลับตัวของออร่านะครับการที่หุ้น1ตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่แล้วย่อลงมาเกิน 30% และใกล้ลงมาถึงการย่อใกล้ 50% จะมีแรงซื้อเข้ามาเก็บของเป็นเรื่องปกตินะครับน้อยตัวครับที่หุ้นจะย่อลงมาเกิน 70% น้อยตัวนะครับการย่อลงมา 30-50% เนี่ยมันก็เพียงพอกับจุดคุ้มทุนที่จะเก็บของแล้วนะครับประมาณนี้นะครับบาท35ขึ้นไปบาท67ย่อลงมาออร่าไม่ควรหลุดบาท45กับบาท51ตังมุมมองจะขึ้นต่อเพื่อไปเทสเส้น200วันมุมมองเป็นการกลับตัวเราเฝ้ากันอยู่ตรงนี้ในช่วงบาท45และบาท51สตังครับถ้าเป็นผมนะส่วนตัวมองเนี่ยในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกสำหรับผมและมุมมองในภาพใหญ่มุมมองในภาพใจเพราะว่าผมวัดจาก90ตังค์ถึงราคาปัจจุบันไงผมวัดทั้ง90ตังค์ถึงราคาปัจจุบันนะครับนะครับแล้วก็เราจะรันต่อได้เมื่อออร่ากลับไปยืนบาท70สวยๆได้อีก1ครั้งนะครับออร่าเพิ่มเติมมุมมองด้านเวฟมุมมองด้านเวฟใช่ไหมอีเลียดเวฟอ่ะที่เขาพูดกันนับเวฟนับเวฟเคยได้ยินไหมนะครับมือใหม่อาจจะงงนะแต่มือเก่าน่าจะได้ยินกันบ่อยนะครับการนับเวฟของผมนับยังไงใช่ไหมการนับเวฟของผมจะใช้ MACD หรือ MACD เข้ามาช่วยนะครับผมจะไม่นับแบบเพียวๆขึ้นย่ออะไรประมาณนี้ผมจะนับตามรอบ MACDที่เป็นรอบใหญ่ๆรอบใหญ่ๆนะครับลบเส้นก่อนเอา MACD ออกมาอันนี้คือ MACD ใน Time Frame Day นะครับผมจะนับในรอบใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมนับจริงๆเส้น200วันก็ไม่เกี่ยวนะลบไปได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะนับในรอบวีคหรือในรอบมันประมาณนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูรอบมันนะครับก
การนับเวฟเนี่ยการนับเวฟ1เนี่ย1 2อ่า1 2ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะนะครับเวฟ4ไป5ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมสนใจเวฟ2ไป3นะครับเพราะว่า4ไป5นี่เราไม่รู้ว่าไอ้ตอนที่ได้4มาเนี่ยตลาดตอนนั้นมันมีวิกฤตมันมีเขาเรียกอะไรนะข่าวร้ายอะไรตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเราเข้าไปเวฟ4แล้วตลาดไม่ดี4ก็อาจจะไม่ไป5ได้ไกลนะครับเผลอๆก็อาจจะหลุดลงมาแล้วก็จบรอบไปเลยก็ได้นะครับมุมมองผมเลยมายกตัวอย่างนับเวฟในออร่าดูนะครับแล้วก็ผมไปเรียนมาแล้ว2รอบนะครับแล้วผมก็เห็นรายใหญ่หรืออาจารย์ที่สอนเนี่ยเขาก็มองเวฟลึกๆเช่นกันนะครับเขาก็มองเวฟลึกๆเช่นกันนะครับจริงๆอีเลียดเวฟเนี่ยผมเรียนมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็เอามาใช้เป็นเครื่องเตือนมากกว่าว่าตรงนี้ไม่ดีนะระวังอะไรประมาณนี้เตือนประมาณแบบว่าเตือนรอบ B เตือนรอบ5อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจุดเข้าที่ผมสนใจเรื่องเวฟเนี่ยผมจะสนใจในแพทเทิร์นเวฟ2ไป3แบบนี้เราจะนับ0ไป1ถูกไหม0ไป1เนี่ยส่วนใหญ่0เนี่ยจะเป็นราคาต่ำสุดแล้วจะมองในไทม์เฟรมใหญ่ๆวิขึ้นไปถ้าเวฟ0ไป1จากเริ่มต้นแล้วไปเวฟ1เนี่ยส่วนใหญ่0นะครับ0นะเริ่มจาก0เลยเนี่ย0เนี่ย MACD ของไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่แบบนี้ก็คืออยู่ใต้0อยู่แดนลบนะครับแล้วราคาของหุ้นนั้นๆเนี่ยก็จะเหมือนแบบโอ้โหโคตรต่ำนะครับเป็นราคาปรับฐานเตี้ยมากๆตอนนั้นนะครับคนที่เขารอเข้าเวฟ2เนี่ยเขาจะรอมันย่อแล้วย่อไม่หลุดฐานเดิมของราคาย่อไม่หลุดฐานเดิมของราคานะครับแล้วการนับเวฟ1เนี่ยการนับเวฟ1เขาจะนับกันประมาณแบบนี้ก็คือตอนแม็กดีทำจุดสูงสุดในเรียกนะในไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับผมนับให้ดูแบบนี้นะหนึ่งตรงนี้แล้วหนึ่งอยู่นี่ศูนย์อยู่นี่นะถูกไหมศูนย์อยู่นี่นะศูนย์อยู่นี่อันนี้คือศูนย์ไปหนึ่งเริ่มต้นแล้วไปเวฟหนึ่งถูกไหมนะครับแต่ถ้าคนมอง MACD ไม่ชัดเดี๋ยวผมขยายให้ดูแบบนี้ก็คือซึ่งแน่นอนตรงนี้เป็น0ถูกป่ะขึ้นไปเวฟ1คือจุดสูงสุดของ MACD ในไทม์เฟรมใหญ่ๆวิขึ้นไปแล้วถ้า2อยู่ตรงไหนใช่ไหม2เนี่ยมันอยู่ตรงเส้นกลับตัวใกล้ๆ0ของไทม์เฟรมใหญ่ใน MACD ตือตรงนี้2คือตรงนี้นะครับแต่บางครั้งเนี่ย2เนี่ยมันอาจจะลงไม่มาเฉียด0ในของ MACD ทำเฟรมใหญ่หรอกอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือขึ้นไปแบบนี้แล้วลงมาแล้วก็กลับตัวเลยอย่างนี้ครับเราก็จะนับจาก1 2แบบนี้เช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยเอาออร่ามายกตัวอย่างว่าใกล้เคียงจะเป็นเวฟ2ในไทม์เฟรมมันของออร่าปัจจุบันนะครับผมจึงมองว่านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเรียกแม็กดีใหม่ก่อนผมจึงมองว่าตอนนี้นะครับเวฟ2ส่วนใหญ่บางคนเขาอาจจะวัดโดยฟิโบนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับเวฟ2ส่วนใหญ่นะครับเอากลับหัวโอ้เวฟ2ส่วนใหญ่นะครับย่อตัวลงมาเนี่ยไม่ควรหลุด
ฟิโบ 23.6 กับ 38.2 ซึ่งแน่นอนครับถ้าออร่าย่อตัวลงมาไม่หลุดบาท27ตังค์และไม่หลุดเมาหายไปไหนแป๊บหนึ่งนะครับและไม่หลุดบาท50ตังค์มุมมองของเวฟนะเวฟ2ก็จะเริ่มเข้ามาแล้วในออร่านะครับแต่ไม่ควรหลุดบาท27ตังค์กับบาท50ตังค์เพราะถ้าคุณหลุดบาท27กับบาท50ลงไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เวฟ2แล้วตัว MACD ในภาพใหญ่ของมันเนี่ยมันก็จะหลุดศูนย์อีกรอบก็แปลว่าออร่ายังไม่ขึ้นอีเลียดเวฟเลยถูกไหมนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าการพักตัวของออร่าเนี่ยคุณไปหวังบาท27ผมว่ายากกว่าราคาเนี่ยในส่วนตัวผมอ่ะคุณไปหวังบาท27บาท30อ่ะยากขนาดผมรอยังไม่ได้เลยนะครับนะครับผมก็รอเข้าตัวนี้เช่นกันนะครับเพราะผมแบบเคยได้ปันผลเยอะนะครับเคยได้ปันผลเยอะด้วยตัวนี้นะครับมุมมองก็เลยมองว่าตรง2บาท48ตังค์เนี่ยจบเว็บ1เรียบร้อยแล้วจบเว็บ1เรียบร้อยแล้วนะนะครับเว็บ2ที่พูดถึงเนี่ยถ้าออร่าไม่หลุดบาท27ตังค์นะครับถ้าออร่าไม่หลุดบาท27ตังค์มุมมองจบเวฟ2เรียบร้อยแล้วยิ่งออร่าไม่หลุดที่เราทำแพทเทิร์นกับตัวไปอ่ะก็คือบาท45กับบาท50เนี่ยจบเวฟ2เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเวฟ3ใหญ่เวฟ3ใหญ่ก็ยังไงก็ต้องเบรก2บาท48แต่หู2ไป3เนี่ยนะผมอยากจะบอกใช้ระยะเวลาเนี่ยนานมากๆนะครับหลายเดือนเผลอเป็นปีนะครับแต่ถ้าการขึ้นรอบใหญ่ของ3จริงๆเนี่ยขึ้นได้ไกลนะครับแล้วก็ต้องเบรก2บาท48ด้วยในวอลุ่มที่สูงนะครับเดี๋ยวผมวาดเวฟใน MACD ให้ก่อนเนาะอ้าววาดไม่ได้งั้นเดี๋ยวเขียนเอาแล้วกัน1 2ตรงนี้นะครับอันนี้คือเวฟใน MACD ถูกไหมนะครับผมจึงมองว่าย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับเวฟนะครับอันนี้พอเรียนมาก็อยากจะมาอธิบายวิชาเก่าๆให้ฟังทบทวนวิชาเวฟหน่อยนะครับสรุปภาพอีเลียดเวฟของออร่าอีก1รอบนะครับออร่าเนี่ยปรับฐาน90ตังค์ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่2บาท48ตังค์ทางด้านเวฟนะครับมองศูนย์นี่เริ่มที่90ตังค์มอมจบเวฟ1ที่2บาท48ตังค์นะครับการลงมาเวฟ2เนี่ยมุมมองมี2ประเด็นก็คือมองจาก MACD มาคอสตัวกลับมากลับตัวแล้วไม่หลุดศูนย์ในไทม์เฟรมใหญ่ที่เกินวีคขึ้นไปหรือมันนะครับไม่หลุดศูนย์แล้วม้วนตัวกลับขึ้นไปม้วนตัวกลับขึ้นไปนะครับกรณีที่2ที่มองเป็นเวฟ2คือวัดจากฐานคือ90ตังค์ราคาสูงสุดอยู่ที่2บาท48
วัดโดยฟิโบนะครับวัดโดยฟิโบนะครับการย่อตัวลงมาของระดับฟิโบนะครับที่เป็นเวฟ2ได้เนี่ยไม่ควรหลุดฟิโบ 23.6 และ 38.2% ตอนนี้นะครับตอนนี้นะออร่าเนี่ยย่อตัวลงมาไม่หลุดบาท27ได้แค่บาท35นะครับแล้วดีดตัวกลับได้แรงดีดตัวกลับได้แรงไปยืนเหนือบาท50ด้วยนะครับมุมมองจึงมองว่าออร่าเนี่ยมุมมองจบเวฟ2เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อไป3ตราบใดที่2ไป3เนี่ยมันมีโอกาสสร้างกำไรในระยะยาวมากกว่า4ไป5เพราะว่าการที่2ไป3เนี่ยถึงแม้มันจะไม่ไกลเท่า4ไป5นะแต่มุมมองยังปลอดภัยเพราะเป็นโซนในราคาต่ำถูกไหมเป็นโซนในราคาต่ำนะครับในมุมมองของผมนะแต่ถ้าคนเขาจะเล่นแบบเทรนแรงเขาจะไปเล่นเว็บ4ไป5เว็บ4ไป5นะครับแต่ผมเคยไปจับเว็บ4ไป5แล้วผมได้แบบเขาเรียกนะช่องแก็บกำไรที่มันแบบแคบนะครับแต่ที่ผมเคยเทรดแล้วได้เยอะๆเนี่ยจะเป็น2ไป3มากกว่าแล้วก็มุมมองทุกครั้งก็จะมองภาพรวมตลาดไปด้วยครับก็ออร่าประมาณนี้นะครับมองจบเวฟ2แล้วไม่หลุดบาท27นะครับลงมาทำโลบาท35แล้วดีดกลับขึ้นไปบาท57นะครับตอนนี้ก็ดูทั้งแพทเทิร์นกลับตัวด้วยไม่หลุดบาท45ไม่หลุดบาท50มุมมองพักตัวเพื่อขึ้นต่อเป็นแพทเทิร์นกลับตัวเพื่อไปเบรกบาท70ในไทม์เฟรมเดย์จะเป็นเทรนด์ขาขึ้นต่อไปนะครับมุมมองเวฟ2ถ้าไม่หลุดบาท27ไม่หลุดบาท50จบเวฟ2เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการขึ้นเวฟ3ใหญ่ในมุมมองภาพมันออร่าพาร์ท11ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรด UOB หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ป LINE ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา LINE ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOBท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับนะครับ
นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับนะครับ